ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB นะคะมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะจุดเด่นก็อยู่ที่ตัวเรือนค่ะเป็นไทเทเนียมนะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะรวมไปถึงนะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ชุดนี้สามารถช่วยในเรื่องของการปรับความสมดุลร่างกายได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะปวดเมื่อยนะหรือว่าปัญหาไมเกรนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทตรงนี้สามารถช่วยได้นะคะแล้วก็สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB เองก็เป็นการป้องกันนะคะผลกระทบนะคะจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมไปถึงสะท้อนรังสี UV ด้วยค่ะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นะคะก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกระจายแล้วก็ลายกวนอิมนะคะก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะคะหมายถึงโชคลาภนั่นเองนะใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะคะตอนนี้เลยนะคะพิเศษค่ะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้02ค่ะ2779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696นั่นเองค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับอย่างที่เรียนก็จะเริ่มตอบคำถามการสดๆช่องทางการสื่อสารครับทวนกติกากันอีกหนึ่งรอบ SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบถามงานบอกอาชีพนะครับในเรื่องของวันเดือนปีเวลาเกิดเนี่ยขอให้ยึดถือเป็นฐานข้อมูลวันสากลถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เกิดเป็นของวันใหม่ด้วยและอาทิตย์ถึงเสาร์ใส่มาให้ครบไม่ต้องแปลงวันนะครับส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขครับ024960493-4เริ่มตอบคำถามกันเลยครับ5มกราคม12เที่ยง5นาทีนะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48จะอยู่กับเราอีกไหมลูกจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกหรือเปล่าคำถามแรกผมไม่แน่ใจหมายถึงคนรักหรือเปล่าปีจรเนี้ยปัตตนิเป็นกาลีนะครับนะส่วนบุตรพื้นชะตาเป็นกาลีฉะนั้นในดวงก็ต้องเรียนตรงๆฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจก็ในแง่ของบุตรเนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะก็อาจจะเจอกันบ้างเป็นบางครั้งคราวผมถือว่าดีซะอีกอยู่ไกลกันถือเป็นการแก้ดวงไม่งั้นบุตรหรือลูกของคุณนั้นอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้นะครับการทำบุญเสริมชะตาของคุณเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการตักบาตรถวายเพลพระนี่แหละยิ่งถ้าปรุงยิ่งถ้าทำได้ด้วยตัวเองยิ่งดีครับ SMS ต่อมา7กันยา23เวลาบ่ายโมงกรุงเทพความรักคู่ครองเมื่อไหร่จะหมดเคราะห์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36ปีนี้ในเรื่องของหัวใจถึงอย่างไรก็หนีกันไม่พ้นครับถ้ายังโสดก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองหน่อยของคุณปีจรนี้ผมฝากทำอยู่2เรื่องเรื่องแรกนะครับบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดทำมากน้อยตามกำลังนะครับและอีกเรื่องนึงก็คือในแง่ของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุจากนี้ไปจนถึงย่าง46เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเสวยนะครับอยู่กรุงเทพนี่เลยไปวัดอินครับเชิงสะพานพระราม8นะครับให้ไปเช่าหลวงพ่อโตพระปางอุ้มบาทนะครับองค์ยืนที่สูงที่สุดในประเทศไทยซึ่งสมเด็จพุทธจันทร์โตท่านเป็นผู้เริ่มต้นสร้างแน่นอนครับก็บริกรรมคาถาชินบัญชรควบคู่กับคาถาพระประจำวันพุธคือปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบครับต่อเลยคุณชาณรงค์9เมษายน13เวลา7โมงนะครับถามลัคนาราศีอะไรรบกวนบอกจังหวัดด้วยยิ่งจังหวัดที่อยู่ห่างไกลกันการคำนวณองศาในการวางลัคนาก็แปลเปลี่ยนครับต่อเลยฮะคุณณรงค์25สิงหา23เวลาบ่าย2โมง
การงานการเงินโชคลาภแล้วก็ความรักปีนี้ความรักผมถ่ายดีนะพื้นชะตาไม่ดีแต่ปีจรเนี้ยยังไงก็ได้เจอถึงมีปัญหาอยู่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีคนใหม่ผ่านเข้ามาในชีวิตถ้ามีอยู่แล้วไม่ได้ยุให้เปลี่ยนนะเปลี่ยนแต่บอกในแง่ของโอกาสเท่านั้นการเสี่ยงโชคปีนี้อริเป็นกาลีอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นและพื้นชะตารวมถึงปีจรเนี่ยเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคทุกประเภทก็ไม่เด่นระวังจะเจ็บหนักไม่เชียร์นะครับของคุณเนี่ยงานปีนี้พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้แล้วคุณจะได้รับผลให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับต่อเลยครับ24เดือน902ครับตี3กว่าเช้าเป็นวันศุกร์อันนี้แหละแปลงวันขออนุญาตอธิบายนะครับหลายคนสงสัยทำไมผมพูดทุกวันเลยว่าเลยเที่ยงคืนไปแล้วระบุเป็นเช้าวันใหม่เหตุผลก็เพราะว่าคนไทยเนี่ยที่เกิดใกล้ๆ2500ถอยหลังขึ้นไปเวลาเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมักจะยังระบุวันที่เป็นของวันเดิมอยู่เพราะสมัยก่อนยึดถือฟ้าสว่างเป็นหลักนะครับอย่างกรณีเนี้ยเนี่ยเกิดใกล้ๆ2524กันยา02เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพฤหัสเห็นมั้ยแต่นี่บอกตี3กว่าเป็นวันศุกร์แต่จริงๆแล้ววันสากลของคุณเนี่ยเกิดวันที่25นะเช้าเป็นวันศุกร์ตี3แต่ในทางโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นคนวันพระฤหัสบดีอยู่พระฤหัสเสากาลีไม่แปลกที่ปวดข้อเข่าเป็นปัญหาในพื้นชะตาครับนะก็ต้องพูดตรงๆว่าโอกาสที่มันจะหายเลยเนี่ยคงยากเพียงแต่ว่าก็คงจะต้องหาวิธีการรักษาเพื่อบรรเทาเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่จะได้คืนหรือไม่ฝากจำไว้นะครับด้วยพื้นชะตานะอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมเด็ดขาดเกณฑ์ในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูเหนื่อยครับนะแต่ปีนี้ก็พยายามประคับประคองหวานล้อมหน่อยทำเป็นเบี้ยหัวแตกก็ยังดีนะครับเลขทะเบียนบ้าน74เสาจับกับพุธไม่เสียครับเป็นคู่สมพลชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำส่วนเลข2เนี่ยรูปจริตจิตใจจันทร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ใช้ได้ทะเบียนรถพฤหัสจันทร์เนี่ยนะบางตำราเขาบอกว่าเป็นคู่ศัตรูนะแต่ความจริงแล้วถือว่าเป็นคู่ทัดดินด้วยนะครับมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์เติมเลขหนึ่งเข้าไปก็เสริมให้มีความทะเยอทะยานครับต่อเลยจ้ะคุณหญิงเป็นสุภาพสตรีนะครับ18พฤศจิกายน16 21.53 จังหวัดกาญจนบุรีตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องจะซื้อบ้านหรือรถก่อนดีครับถ้าใช้รถสีดำได้หรือไม่ทำบุญอะไรเห็นไหมดวงเราไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วพันธุเป็นสียังไงก็โดนนะครับถ้าถามผมนะจริงๆแล้วที่ถูกทั้งในแง่ของการลงทุนควรจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ก่อนแต่ถ้าเกิดคุณจำเป็นจะต้องใช้รถราในการประกอบสัมมาอาชีพก็ใช้รถแต่ดูจากในดวงดูจากคำถามแล้วผมว่าคุณคันเรื่องรถมากกว่าลองดูนะยังทันซื้ออสังหาก่อนถ้าคิดว่ายังเดินทางโดยรถโดยสารได้นะครับหรือว่ายังไม่มีความจำเป็นในการใช้รถในการทำมาหากินนะแต่เอาเป็นว่าปีนี้สมหวังแต่ถ้าเกิดใช้รถสีดำใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าซื้อปีจรนี้ไม่ให้ใช้ดำฟังให้ดีนะถ้าซื้อรถปีจรเนี้ยย่าง43ไม่ให้ใช้ดำของคุณเนี่ยใช้ถ้าเป็นโทนสีแฟชั่นหน่อยนะครับสีเขียวก็เด่นนะในพื้นชะตานะครับแล้วก็สียอดนิยมพวกสีขาวสีบรอนเงินเนี่ยก็เสริมสุขภาพจ้ะสายแรกวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับดูให้ลูกชายนะคะจ้ะทิศคมติ่นตกจ้ะลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่10ธันวาคม31ค่ะจ้ะเวลาเกิดเที่ยงคืน57นาทีค่ะลุ่งสว่างเป็นวันอะไรครับไม่ในใบเกิดทางโรงพยาบาลก็ลงให้เป็นวันเสาร์อาทิตย์จำได้ไหมฮะคุณแม่คลอดลูกตอนนั้นจำได้ไหมว่าลุ่งเช้าเป็นวันอะไรรู้แต่ว่าเป็นวันที่10วันรัฐธรรมนูญนะคะจำได้แค่นั้นเองลุ่งในปัดลุ่งสว่างเป็นวันรัฐธรรมนูญหรือเปล่าหรือว่าวันรัฐธรรมนูญกลางวันแล้วเราไปคลอดอะไรเงี้ยไม่รู้แต่หนูก็ไม่แน่ใจกับอาจารย์เพราะว่าหนูปัดไปนั่นมันแบบ
เที่ยงคืนแล้วอ่ะมันโหดแต่น้องก็เลยแบบจ้ะแต่น้องเกิดน้องเกิดโรงพยาบาลใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะถ้างั้นเวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดฉะนั้นนะถึงแม้ว่าปฏิทินตรงกับวันเสาร์เนี่ยแต่ช่วงเวลาเกิดเขายังเป็นช่วงมืดอยู่ก็ต้องถือว่าเป็นคนวันศุกร์เดี๋ยวลองสอบดวงกันดูเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันไปก่อนนะตอนนี้กัมมะอายุหินะนะครับแล้วกาลีกัจจี้ไปที่เรือนงานใหม่ๆตอนนี้คือเรื่องงานถ้าทำงานอยู่แล้วก็ไม่ค่อยดีหรือมีปัญหาเรื่องงานก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงหางานก็อาจจะลำบากหน่อยสองปัญหาสุขภาพเนี่ยเขามีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันนะครับหรือว่าระบบเลือดบ้างไหมรวมถึงพวกปวดตามข้อพวกเนี้ยเขาจะเป็นคล้ายๆแบบกดไหลย้อนนะคะเขาจะเป็นบ่อยกดไหลย้อนทางเดินอาหารอาจารย์พยายะก็มีโอกาสแต่ว่าเป็นแล้วก็รักษาพอได้ถูกไหมแต่ว่าโอกาสก็จะกลับมาเยี่ยมเยียนบ้างก็คือเมื่อกี้ผมเล่นในกลุ่มที่มีโอกาสจะเป็นได้มากกว่าแต่ว่าเรื่องของทางเดินอาหารก็พอมีความเป็นไปได้ครับนะแล้วก็ค่ะค่ะอาจารย์พูดต่อค่ะอีกผมก็แอบฝากต่อนะถ้ามีปัญหาพวกทางเดินอาหารเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพยายามหาให้เจอนะครับเพราะว่าด้วยดวงเนี่ยผมก็กังวลในเรื่องของพวกสิ่งแปลกปลอมด้วยนะที่จะมาเกี่ยวข้องเช่นมะเร็งนะครับใช่พวกก้อนเนื้อซีสอะไรพวกเนี้ยอ๋อนะถ้ารู้สึกเขาดูดบุหรี่จัดมากเลยอาจารย์เขาเครียดเรื่องงานนะดูดบุหรี่จัดกินเหล้าแบบอายุเขาก็ไม่เยอะอ่ะแต่โอ้โหนี่แบบเราพูดเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟังจ้ะเขาบอกเขาเครียดแม่ไม่เป็นหนูมากเขาบอกว่าไม่รู้หรอกว่าเขามีความเครียดแค่ไหนเขาพูดแบบเนี้ยไม่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องงานหรือว่าหางานอยู่ฮะตอนนี้นะพี่เขาออกจากโตโยต้าแล้วไปทำบรรจุแต่ยังไม่บรรจุได้จะ3ปีแล้วเขาย้ายไปอยู่เกตเวย์อ่ะอย่างเหมือนอยู่ในป่าโรงงานเนี้ยอันนี้เขาก็บอกไม่ไหวแบบไปกลับบ้านเนี่ยมันค่าน้ำมันมันแพงเพราะว่านี้ค่ารถมันแพงเขาเลยออกแล้วเขาไปสมัครใหม่แต่เขาได้อยู่ได้ทำแล้วเพิ่งทำได้2วันเนี่ยค่ะทำขับรถอ่ะเป็นคนขับรถส่งของมาเปรียบเทียบก็อย่างที่เรียนเนี่ยเห็นไหมเกณฑ์งานมันอายุหินะมันสูญสลายมันเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เกณฑ์งานใหม่ก็มีแต่ว่ากาลีจี้ก็ได้งานใหม่แต่ไม่ค่อยถูกใจจะเป็นทรงนั้นเอาอย่างนี้นะฟังด้วยหน้าที่เนี่ยเป็นคนขับรถแหละฮะจ่าเขาเพิ่งได้ทำค่ะไม่แล้วตอนสมัยที่ทำงานอยู่โตโยต้าเขาทำอะไรฮะเป็นคนคล้ายเขาเรียกขับรถไปพวกลิฟต์หรืออะไรที่แบบขับรถในโรงงานคอยแบบยกของเป็นรถแบบหนูยังไม่ถูกอ่ะจ้าเขาเรียกว่าโฟล์คลิฟต์นะฮะที่ยกของเทินเป็นจ้าสมัครที่โตโยต้าเขาได้เกรด A นะคะเขาก็เลยเอาใบนี้ไปสมัครเขาทางที่ใหม่เนี่ยเขาเห็นพวกเขาก็เลยรับเลยแต่เขาบอกไม่ให้ขับนี่นะให้ขับรถยนต์เลยให้ขับรถออกนอกเลยส่งของอย่างนี้ถ้าถามว่าลักษณะงานขับรถส่งของเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามว่าเด่นในพื้นชะตาหรือไม่จริงๆแล้วก็ต้องตีเป็นกึ่งงานบริการนะนะครับแต่ว่าที่เด่นกว่าในดวงเขาเนี่ยความจริงมันพอจะมีความเป็นไปได้นะถ้าเขาพัฒนาฝีมือตัวเองอ่ะถ้าทำเกี่ยวข้องบริษัทรถยนต์นะหรือว่าเกี่ยวข้องกับยานยนต์เนี่ยถ้าเขาทำถ้ามีฝีมือเรื่องช่างเปิดนี้ใช่ไหมคะใช่ผมเชื่อว่าน้องเขามีพื้นดวงเขาใช่ไหมคะใช่ก็คือทำพวกงานช่างเนี่ยพวกแมคแคนิกช่างกลช่างยนต์พวกนี้ดีนะหรือแม้กระทั่งถ้าพัฒนาตัวเองถึงขั้นทำงานด้านการขายอะไรพวกนี้ขายรถขายอย่างเช่นขายเกี่ยวพวกรถเหรอคะเออเกี่ยวถ้าอยู่ข้างในนั้นน่ะค่อยๆพัฒนาบริษัทใหม่ที่ไปอยู่นี่เกี่ยวกับรถอีกหรือเปล่าฮะก็ส่งสินค้ามีทุกอย่างค่ะทุกอย่างเลยส่งตามบริษัทส่งแล้วแต่เขาจะสั่งอะไรมาทางบริษัทนี่มันชื่อเคอรี่อะค่ะไม่เป็นไรก็ฝากบอกไว้บริษัทใหญ่มากจะฝากบอกไว้นะก็คือถ้าเขาพัฒนาตัวเองเป็นพวกช่างกลช่างยนต์ส่วนใหญ่ที่ทำขับโฟล์คลิฟต์เนี่ยมันก็จะอยู่ในตัวเขาเรียกว่าพวกแวร์เฮาส์นะพ
พวกภายในแพลนภายในโรงงานอยู่แล้วลองดูถ้าทำพวกงานช่างซ่อมบำรุงได้เนี่ยดีมากหรืออีกกลุ่มนึงพัฒนาตัวเองมาทำงานด้านการขายถือว่าเด่นแต่สุขภาพอย่างที่บอกอะราหูเป็นกาลีในดวงให้ระวังสิ่งแปลกปลอมให้เขาเผาๆลงหน่อยนะเนี่ยถ้าเผื่อเขายังไม่ได้งานหนูอยากให้อาจารย์เตือนเขามากๆถ้าเขาคนอื่นเตือนเนี่ยเขาจะฟังมากเลยหนูพูดเท่าไหร่เขาก็ไม่ค่อยฟังเขาเคยพูดอะไรแล้วเราจะพูดอะไรเตือนอะไรเงี้ยมันจะเป็นตามปากอาจารย์หนูถึงไม่ค่อยอยากพูดเนี่ยไม่เป็นไรถ้าเขาถ้าคำพูดของผมพอจะมีประโยชน์ก็ฝากบอกละกันว่างานปีนี้นะต้องอดทนหน่อยนะครับมีปัญหาอะไรอย่าใช้อารมณ์ก็คือมันมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงซึ่งมันเกิดขึ้นหมดแล้วแต่ว่าผมก็ยังกังวลว่าเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยถูกใจนะให้อดทนแล้วก็ปีนี้ให้เขาไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดและสุขภาพจ้ะและสุขภาพที่ผมทักตั้งแต่แรกเนี่ยสายตาความดันระบบเลือดอย่าประมาทนะผมอยากให้เขาไปเช็คพวกไขมันคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดอะไรพวกนี้อย่าประมาทให้ไปเช็คด้วยไขเขียนไม่ถูกเกี่ยวกับโรคเลือดโรคเลือดใช่ไหมคะใช่ครับโรคเลือดจ้ะนะก็ให้เขาทำบุญอย่างที่บอกหรือว่าถ้าไม่สะดวกจริงก็ปล่อยปลาสักเดือนละ12ตัวก็ได้12ตัวปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะจ้ะก็ปล่อยแล้วรอดอ่ะนะปลาเล็กก็ต้องดูด้วยที่ปล่อยเป็นแม่น้ำใหญ่ก็คงไม่ไหวนะครับอ่ะตามนี้ก็นะพยายามพัฒนา2อย่างช่างกับขายดีมากด้วยช่างกับขายนะคะจ้ะอาจารย์คะแล้วถ้าเผื่อโอกาสเขาจะ เปิดอู่ร้านรถนี่ได้ไหมคะก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับห้องกับพวกยานยนต์ถือว่าดีนะแต่ขอให้เป็นระยะยาวกว่านี้อย่างตอนนี้ยังใจเย็นประมาณอายุสักเท่าไหร่ครับก็ถึงจะมีโอกาสทำตอนนี้ไอ้ตัวก็เอาตอนที่มีตังค์เอาตอนที่มีตังค์แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตอนนี้ยังไม่มีตังค์ครับใช่นะเอาตอนที่มีตังค์พร้อมเมื่อไหร่แล้วค่อยมาถามผมค่ะอาจารย์แล้วเรื่องหนูขอถามหน่อยค่ะอาจารย์แล้วเขาจะมีบ้านอายุเท่าไหร่ครับบ้านเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็อย่างช้าก็อายุ31นะตอนนี้ผมว่ากลัวว่าเขาจะซื้อรถก่อนปี2ปีเนี่ยตอนนี้อ๋อเหรอคะใช่แต่ถ้าเผื่ออะไรยังไงแล้วเอาบ้านตอนนี้อายุ31ใช่ไหมคะเอาบ้านไว้ก่อนผ่อนเป็นคอนโดไว้ก็ได้นะครับบ้านอ๋อโชคดีนะอาจารย์ขาหนูขอถามนิดนึงได้ไหมคะตัวหนูเองอ่ะหนูจะถามว่าไองานที่ถูกสโลกับหนูนี่คืออะไรหนูพอเดี๋ยวอย่างนี้ลงทะเบียนเลยครับจะได้ดูกันให้ละเอียดพอดีตอนนี้ SMS เข้ามาเยอะมากแชร์เวลากันนะโชคดีอาจารย์มาคนเดียวด้วยโชคดีนะครับสวัสดีครับค่ะโอเคจ้ะอ่ะต่อเลยฮะ5พฤศจิกายน19เวลา 11:20 นคู่ครองการงานทำบุญพฤหัสมั้ยอ๋อไม่ใช่สิวันศุกร์ถูกต้องแล้วนะครับ 11:20 ครับปีนี้การทำบุญเสริมถ้าสะดวกให้วันให้ทำวันพระฤหัสแก้กาลีให้เป็นสีนะครับการหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้ส่วนในเรื่องของงานอ่ะแต่ปีนี้งานผมทายดีนะถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ในแง่ของหัวใจไม่ค่อยดีถ้ามีคู่อยู่แล้วในกาลีมันสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ก็ทำบุญเสริมอย่างที่บอกต่อเลยครับคุณวริสรานะครับ8กรกฎาคม41เวลา 16:06 วันพุธจะสอบเข้าเรียนสายตำรวจทหารพอจะได้ไหมครับแม่นี้ในเครื่องแบบสุภาพสตรีซะด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับผมตอบแบบนี้นะผมจะตอบในแง่ที่ว่ามันดีหรือไม่ดีในพื้นชะตาของคุณแต่ไม่ได้หมายถึงว่า2อาชีพนี้ไม่ดีนะครับถ้าผมชั่งน้ำหนักระหว่างทหารกับตำรวจในดวงของคุณผมกลับเชียร์ให้รับราชการทหารแล้วก็ขอให้เป็นลักษณะงานแบ็คออฟฟิศเป็นงานซัพพอร์ตซึ่งแน่นอนทหารหญิงต้องเน้นสายบุญอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นตำรวจมันจะย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยใช้เวลาเยอะนะครับก็ลองดูนะถ้าอยากจะสอบแข่งขันก็ต้องใช้ความพยายามมากหน่อยซึ่งในช่วงนี้จริงๆแล้วก็ต้องถือว่าไม่เด่นเท่าไหร่ในกลุ่มที่คุณอยากจะเป็นอยากจะมีเดี๋ยวนะผมจะลองดูว่ามีอะไรที่มันเด่นกว่าหรือไม่
เนี่ยอันนี้เด่นกว่าสมมตินะถ้าเป็นทหารเน้นทหารน้ำนะครับส่วนในฟิลสาขาที่โดดเด่นอีกมากๆก็คือฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันเวลาเบรก2หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าลุยกันต่อฮะทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายสดพักกันสักครู่